เคยทนนอนบ้านน้ำท่วมตะขาบกัดเปิดคฤหาสน์น้องสไปซ์อายุ16ซื้อได้เองจากเด็กขายข้าวโพดคั่วสู่นักร้องดังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัยรุ่นที่โด่งดังอย่างมากซึ่งแฟนๆพากันเข้ามากดไลค์ความภูมิใจแร็ปเปอร์หนุ่มน้อยสไปซ์สุกลวัฒน์ซื้อบ้านด้วยเงินตัวเองได้ในวัยเพียง16ปีเรียกว่าประสบความสำเร็จด้วยฝีมือล้วนๆสำหรับสไปซ์สุกลวัฒน์พวงสมบัติแร็ปเปอร์หนุ่มน้อยชาวฉะเชิงเทราจากหนุ่มน้อยสู่ศิลปินที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตระดับโลกและล่าสุดแฟนๆก็ขอปรบมือให้รัวๆอีกครั้งเพราะตอนนี้เจ้าตัวสามารถซื้อบ้านได้เองในวัยเพียง16ปีเท่านั้นโดยล่าสุดสไปซ์ได้โพสต์ภาพนั่งหน้าบ้านลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความสั้นๆแต่แฝงไปด้วยความภูมิใจว่าถ่ายไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งผมซื้อบ้านด้วยเงินตัวเองตอนอายุ16ขณะที่มีคนทั้งในวงการบันเทิงและแฟนๆของสไปซ์พากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมกันมากมายเรียกว่าเป็นเด็กเก่งยอดกตัญญูและอนาคตไกลจริงๆสไปซ์สุกลวัฒน์หรือสไปซ์แร็ปเปอร์เด็กคนเก่งจากไฮเทนที่เรียกว่านอกจากเรื่องผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นมากๆแล้วชีวิตของน้องนั้นสู้ชีวิตมาตั้งแต่ยังเล็กๆ เลยทีเดียวสไปซ์เรียกว่าเป็นเด็กดีความคิดดีช่วยเหลือพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเล็กครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่มีรายได้พอใช้แต่ไม่ได้พอเก็บคุณพ่อทำงานบริษัทขับรถหัวส่งตามศูนย์ส่วนคุณแม่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นพนักงานทั่วไปโดยที่บ้านของเขามักจะใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำมาขายของตามตลาดนัดตามงานวัดงานประจำปีของวัดต่างๆแถวฉะเชิงเทราชลบุรีโดยการขายข้าวโพดคั่วโดยเขาขอพ่อแม่ไปด้วยเพราะจะได้ช่วยเลี้ยงน้องและแบ่งเบาภาระตอนพ่อแม่ขายของได้ด้วยโดยงานที่ช่วยขายของจะเป็นช่วงกลางคืนซึ่งบ้านหลังเดิมที่สไปซ์เคยอยู่เป็นบ้านแบบห้องแถวชั้นเดียวในฤดูฝนน้ำมักจะท่วมเข้ามาในบ้านและก่อนหน้านี้สไปซ์เคยมาออกรายการซูเปอร์เทนตอนอายุ12ปีเพื่อมาทำตามฝันขอเตียง2ชั้นเอาไปให้พ่อกับตัวเองนอนเพราะที่บ้านน้ำท่วมบ่อยเวลาน้ำเข้ามาในบ้านจะนอนไม่ได้จะขึ้นไปนอนกับแม่กับน้องก็ไม่ได้ที่นอนเต็มทำให้ตนเองต้องนอนข้างล่างกับพ่อซึ่งในรายการสไปซ์ได้โชว์ความสามารถในการร้องเพลงและเล่นมุกชนะใจกรรมการและได้เตียง2ชั้นมาครอง